สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสวนสัตว์นิบอนสี่แล้วนะคะวันนี้แสงอาจจะมืดหน่อยนะคะเพราะว่าเย็นแล้วนะคะวันนี้หนูก็พามาดูนะคะนี่อันนี้เป็นที่หนูทํารางใหม่2รางนะคะรางนู้นยังไม่เต็มเลยนะคะรางด้านนู้นแต่รางด้านนี้เต็มแล้วนะคะนี่ค่ะก็นี่นะคะพามาดูมันก็จะเริ่มแตกใบใหม่ใบอ่อนแล้วนะคะนี่ค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนใส่รางแม่แต่งใบนะคะบางทีตัดใบทิ้งไปนะคะนี่เป็นลูกไม้เหมียวนะคะเนี่ยค่ะยิ่งโตมันจะเข้มกว่านี้อีกนะคะนี่ค่ะมีหลายพันเลยนะคะอันนี้เป็นแก้วมังกรนะคะแก้วมังกรหลวงราชเสน่หานะคะนี่ค่ะอันนี้จะมีแบ่งนะคะหลวงราชเสน่หาจะมีแบ่งอยู่ที่60บาทนะคะ60บาทนี่ค่ะต้นลูกแจ้งค่าส่งนะคะวันนี้ไม่ลืมแจ้งนะคะค่าส่งจะอยู่ที่แบบโอน50ปลายทาง70บาทนะคะเป็นแบบเหมาเลยนะคะไม้ทุกต้นจะอยู่ในกระถาง4นิ้วนะคะที่ส่งนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวพาไปดูเรื่อยๆนะคะอันนี้จะเป็นซูสีไทยฮาวนะคะซูสีไทยฮาวหนูก็จะมีแบ่งอยู่ที่80บาทนะคะให้ดูใบนะคะใบมันจะน้อยกว่าหน่อยนะคะเพราะว่าใบพวกนี้เป็นแม่พันธุ์ที่หนูตัดใบไปรอบใหม่นะคะอันนี้จะเป็นมัคควานรังสรรค์ค่ะมัคควานรังสรรค์ก็จะมีแบ่งอยู่ที่80บาทนะคะมัคควานรังสรรค์นี่อันนี้นะคะจะเป็นเทพสถิตนะคะเทพสถิตเพิ่งผสมไปนะคะนี่ค่ะมันจะกวดเกสรตัวเมียจะคือสีเหลืองนะคะสีเหลืองด้านล่างนี่ค่ะแล้วก็เกสรตัวผู้ก็คือด้านบนนะคะแล้วก็เห็นเนี่ยค่ะมันมีเกสรหลงเหลืออยู่ด้วยนะคะคือป้ายไม่หมดนะคะนี่ค่ะทำจำนวนไปแล้วนะคะเวลาออกดอกแล้วนะคะใบใหม่เขาจะจักชักสั้นแบบนี้นะคะจะไม่ใหญ่เท่าใบเดิมนะคะถ้าใครไม่อยากให้มันออกดอกก็พอออกดอกแล้วก็คือตัดทิ้งไปเลยค่ะตัดดอกทิ้งไปมันจะได้สมบูรณ์เหมือนเดิมนะคะนี่ค่ะนี่เป็นบอนกาบนะคะต้นที่ได้ก็จะเป็นลูกไม้นะคะลูกไม้เมล็ดบอนกาบเขาก็จะมาจากฝักตรงนี้นะคะตรงฝักเรียกอะไรนะคะตรงเกสรตัวเมียนะคะนี่ค่ะเดี๋ยววันหลังหนูจะพามาผสมนะคะก็คือตัดกลีบดอกออกนะคะพอดอกหอมแล้วนะคะได้อายุแล้วตัดกลีบดอกออกให้หมดเลยค่ะกลีบดอกที่มันหุ้มอยู่แบบนี้ค่ะแบบนี้นะคะอันนี้ไม่ได้ผสมตัดตั้งแต่นี่เลยค่ะตัดออกหมดเลยนะคะแล้วก็เอาเกสรตัวผู้นะคะต้นอื่นมาป้ายนะคะป้ายเฉพาะตรงสีเหลืองๆนะคะเพราะว่าเกสรตัวผู้กับเกสรตัวเมียนะคะเขาจะบานไม่พร้อมกันนะคะเกสรตัวเมียจะบานก่อนแล้วก็วันต่อมาถึงจะเป็นเกสรตัวผู้นะคะเนี่ยค่ะก็เราต้องเก็บเกสรไว้ค่ะเก็บเกสรไว้ใส่ตู้เย็นไว้ก็ได้นะคะถ้ามันไม่ลาก็คือใช้ได้ค่ะอันนี้เป็นเจ้าจักรพรรดินะคะแต่อันนี้มันไม่ป้ายนะคะนี่ค่ะแต่ไอ้แบบป้ายหนูจะมีแบ่งอยู่นะคะอยู่ที่150บาทนะคะอันนี้จะเป็นบอนเก่าสวยมากนะคะลายสวยมากเดี๋ยวถ้ามีจำนวนแล้วมาแจ้งแบ่งนะคะเนี่ยสวยมากนะคะลายเขาแบบสวยมากอุ้ยมีหูด้วยนี่ค่ะจับดูรู้เลยจับเจอหูใต้ใบนะคะเนี่ยค่ะอันนี้ก็สวยนะคะกุมภกันอันนี้เพิ่งเอาออกมานะคะเอาออกมาจากตอนแรกตรงนี้มันจะลุกๆหน่อยนะคะก็เลยไม่ค่อยเป็นระเบียบอันนี้จะเป็นกุมภกันนะคะกุมภกันจะมีหูใต้ใบนะคะเยอะมากนะคะหูใต้ใบเนี่ยค่ะอันนี้หนูจะมีแบ่งอยู่ที่ต้นละ70บาทนะคะกระถาง4นิ้วไซส์ที่หนูส่งเริ่มกัดสีกัดลายมาแล้วนะคะนี่แต่หูน่าจะยังไม่มีนะคะหูเขาต้องอายุเยอะขึ้นเขาจะมีนะคะเนี่ยค่ะแล้วแต่ใบนะคะบางใบมีมากมีน้อยไม่เหมือนกันนะคะทศเอกุมภกันค่ะตับรามเกียรติอันนี้จะเป็นยักษ์กูเปรันนะคะกำลังยุบลงหัวนะคะต้นใหญ่สุดนะคะยุบไปเนี่ยค่ะต้นนี้นะคะยุบไปแต่ว่าอันนี้เป็นพวกหน่อๆค่ะนะคะเป็นฟอร์มกอเลยอันนี้นะคะหนูจะมีต้นลูกแบ่งมันจะมีต้นอยู่ที่2ราคานะคะก็คือไซส์350นะคะก็จะกัดสีนิดๆหน่อยๆนะคะส่วนไซส์450นี่คือสวยแล้วนะคะสวยแล้วกัดสีแล้วต้นประมาณ1ไม้บรรทัดนะคะก็กัดสีแล้วนะคะ450นะคะก็จะเป็นตัวอย่างที่หนูให้ดูเมื่อวานนะคะประมาณนี้อันนี้จะเป็นไก่มเหสวนนะคะไก่มเหสวนหนูจะมีฟอร์มยังไม่ใหญ่นะคะประมาณ 2-3 ใบแบบนี้ค่ะแล้วก็ยังไม่กัดสีแบบนี้นะคะเป็นไม้กัดสีเหมือนกันก็ยังเขียวอยู่นะคะถ้าใครรับไซส์ได้นะคะไซส์หนูจะให้ไปที่100บาทนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวไปดูกันเรื่อยๆนะคะตรงนี้อันนี้จะเป็นกำแพงแสนนะคะกำแพงแสนหนูจะมีแบ่งอยู่ที่60บาทนะคะกำแพงแสน
นางไหมนะคะนางไหมหนูเหมือนจะเห็นอยู่1ถึง2ต้นนะคะหนูให้ไปที่ต้นละอุ้ยอันนี้ใบไม้นะคะใบไม้มันก็จะมีใบไม้ด้วยยังไม่ได้มาแต่งใบเลยนะคะนางไหมหนูให้ไปที่ต้นละเอาไปต้นละ80บาทแล้วกันนะคะน่าจะมีอยู่ประมาณ1ต้น2ต้นประมาณนี้นะคะส่วนนี้จะเป็นหนุมานจองถนนนะคะหนุมานจองถนนจะมีแบ่ง60บาทนะคะอันนี้อัมพรค่ะอัมพรมีแบ่ง80บาทนะคะอัมพรยิ่งโตยิ่งกัดแดงมากๆขึ้นเรื่อยๆนะคะอันนี้นะคะไม่ใช่ใบเผือกนะคะเป็นลูกไม้ค่ะเปื่อยๆขาวๆอันนี้ยังไม่ได้ผ่าเลยนะคะเนี่ยค่ะนานแล้วเหมือนกันนะคะกระถางนี้น่าจะเป็นปีค่ะยังไม่เคยผ่าแบ่งเลยนะคะเนี่ยค่ะอันนี้หงสุวรรณนะคะหงสุวรรณจะมีแบ่ง60บาทนะคะหงสุวรรณหงเหิน60บาทนะคะให้ราคาเดียวกันนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นหงหยกค่ะหงหยกนะคะจะเป็นรูปร่างใบประมาณนี้ค่ะมันจะมีหลายใบอยู่นะคะเนี่ยค่ะมันจะเป็นใบแบบว่าโอ่งๆหน่อยนะคะเนี่ยค่ะให้ไปที่ราคา80บาทนะคะต้นลูกของเขาอันนี้จะเป็นนางไหมนะคะนางไหมใบใหญ่มากนะคะเทียบกับมือหนูอันนี้น่าจะมีแบ่งอยู่นะคะต้นลูกนะคะน่าจะมีไม่กี่ต้นนะคะต้นเดียวนี่เลยค่ะก็ใครสนใจก็แจ้งมาได้นะคะอันนี้ขอดูป้ายก่อนนะคะว่าอะไรพระพันวสาแดงนะคะนี่ค่ะพระพันวสาแดงอันนี้ก็จะมีแบ่งให้ไปที่ราคานะคะหนูเอาที่90บาทนะคะพระพันวสาแดงหนูก็ว่าอยู่ค่ะนี่หรือเปล่าคะนั่นนั่นนี่นี่แน่นอนเลยค่ะนี่ค่ะอันนี้ชินนบัญชรนะคะชินนบัญชรหนูจะมีแบ่ง250บาทนะคะนี่ค่ะชินนบัญชรนี่สวยมากเลยนะคะหน้านี้แบบว่าเข้มๆนะคะไอ้เม็ดๆเนี่ยค่ะเขาส่วนใหญ่จะมาตอนโตนะคะตอนเด็กเขาจะยังไม่ค่อยมีเม็ดเท่าไหร่นะคะกัดสีค่ะเป็นไม้กัดสีอันนี้จะเป็นทองพันช่างนะคะทองพันช่างจะมีแบ่งอยู่ที่ราคา150บาทค่ะทองพันช่างอันนี้หงสุวรรณนะคะหงสุวรรณจะมีแบ่ง60บาทนะคะหงสุวรรณหงเหิน60บาทนะคะให้ราคาเดียวกันนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นหงหยกค่ะหงหยกนะคะจะเป็นรูปร่างใบประมาณนี้ค่ะมันจะมีหลายใบอยู่นะคะเนี่ยค่ะมันจะเป็นใบแบบว่าโอ่งๆหน่อยนะคะเนี่ยค่ะให้ไปที่ราคา80บาทนะคะต้นลูกของเขาอันนี้จะเป็นนางไหมนะคะนางไหมใบใหญ่มากนะคะเทียบกับมือหนูอันนี้น่าจะมีแบ่งอยู่นะคะต้นลูกนะคะน่าจะมีไม่กี่ต้นนะคะต้นเดียวนี่เลยค่ะก็ใครสนใจก็แจ้งมาได้นะคะอันนี้ขอดูป้ายก่อนนะคะว่าอะไรพระพันวสาแดงนะคะนี่ค่ะพระพันวสาแดงอันนี้ก็จะมีแบ่งให้ไปที่ราคานะคะหนูเอาที่90บาทนะคะพระพันวสาแดงหนูก็ว่าอยู่ค่ะนี่หรือเปล่าคะนั่นนั่นนี่นี่แน่นอนเลยค่ะนี่ค่ะสรุปว่าใบแบ่งไม่ใช่อันนั้นนะคะแมวตัวเองค่ะอันนี้กระแจจันนะคะมีแบ่งอยู่ที่ราคานะคะหนูให้ไปที่80บาทนะคะเนี่ยค่ะอันนี้จะเป็นกระแจจานตอนอุ้ยไม่ใช่ผิดกระแจจานสีแดงนะคะอันนี้จะเป็นเสวตโลหิตนะคะต้นละ600บาทบอนกาบนะคะด่างสวยมากนะคะเปิดๆนะคะเนี่ยค่ะหนูให้ไปที่ต้นละ600บาทนะคะเสวตโลหิตเป็นไม้หายากนะคะบอนกาบตัวนี้แล้วก็อันนี้จะเป็นแสงประพัดสอนนะคะแสงประพัดสอนจะเป็นประมาณนี้นะคะยิ่งโตยิ่งชมพูแบบที่ต้นที่หนูให้ดูนะคะอันนี้เริ่มมีหูใต้ใบบ้างแล้วนะคะหนูให้ไปที่ต้นละ250บาทนะคะนี่ค่ะก็อันนี้เป็นลูกไม้นะคะลูกไม้ข้างกันหาชาลีอันนี้ให้ไป80บาทค่ะเดี๋ยวมาดูกันต่อนะคะแล้วก็มีเพชร7สีนะคะที่เขาไม่ด่างแต่ว่ากัดสีแล้วหนูจะมี2ต้นนะคะนี่ค่ะมีต้นนี้กับต้นนี้นะคะหนูให้ไปที่ต้นละ100บาทแล้วกันนะคะนี่ค่ะโอ้ยมันติดด่างด้วยนะคะนี่ค่ะมันติดด่างนิดๆด้วย2ต้นเลยค่ะก็ให้ไปที่ต้นละ100บาทนะคะต้นสวยแล้วด้วยเมืองสีชนนะคะเมืองสีชนให้ไปที่120บาทนะคะเมืองสีชนสุดปรารถนานะคะ150บาทค่ะอันนี้จะเป็นอรุณชนะนะคะ100บาทค่ะเป็นบอนกาบค่ะลากทะลุเรียบร้อยแล้วนะคะ
รัตนสินนะคะ150 บาทค่ะป้ายสวยๆเลยนะคะอุ้มทองนะคะ100 บาทชื่อดีมากนะคะอุ้มทองเดี๋ยวพาไปดูต้นแม่อีกทีนะคะดาราลายนะคะดาราลายอันนี้หนูให้ไปที่ต้นละ150 บาทนะคะดาราลายนี่ค่ะอันนี้อัมพรนะคะอันนี้เป็นผีเสื้อสมุทรนะคะอันนี้หนูให้ไป70 บาทค่ะหน้านี้นะคะนี่อันนี้เป็นซูสีไทเฮาหูฟอร์มสวยมากนะคะฟูสีไทเฮานะคะให้ไปที่80 บาทค่ะไก่ทองนะคะเป็นบอลเก่าอีกตัวนึงหายากอยู่นะคะไก่ทองหนูให้ไปที่100 บาทค่ะอันนี้หงสุวรรณ60 บาทนะคะ60 บาทสวยมากเลยชายชนนะคะจะฟอร์มประมาณนี้ค่ะป้ายนะคะนี่ค่ะหลอดใหม่สวยมากเลย150เดี๋ยวให้ดูหลายๆต้นนะคะนี่นี่ก็ใช่นะคะชายชน150มันจะย่อมกว่าครั้งที่แล้วนิดนึงนะคะแต่ว่าป้ายสวยเหมือนกันนะคะอันนี้เท้าจันทชนนะคะเท้าจันทชนจะมีแบ่งอยู่ที่150 บาทนะคะเท้าจันทชนนี่อันนี้มันจะป้ายน้อยลงมาหน่อยนะคะถ้าใครเอาป้ายน้อยลงมาหน่อยแต่ป้ายแล้วนะคะดูให้ไป120แล้วกันนะคะคุณไก่นะคะ150 บาทค่ะคุณไก่เป็นไม้ป้ายเขียวนะคะนี่ค่ะค่ะกูเปรานอันนี้ไซส์450นะคะเผื่อใครสนใจไซส์450เนี่ยค่ะ450จะประมาณนี้นะคะนี่ลากทะลุเรียบร้อยอันนี้หญ้านะคะลูกไม้จุดแดงนะคะอันนี้ให้ไปที่80 บาทค่ะเหมือนจะติดด่างกระจายกระจายมานิดๆนะคะนี่ค่ะพามาดูแม่พันธุ์นะคะจะมีนพก้าวนี่ค่ะนพก้าวแล้วก็อันนี้เป็นสีเบญจรงค์ไทยนะคะที่กัดสีนี่ค่ะอันนี้หนูจะมีแบ่ง100 บาทนะคะสีเบญจรงค์ไทยนี่ค่ะอันนี้เป็นนางกิรินีนะคะนางกิรินีก็มีแบ่งอยู่ที่80 บาทนะคะนางกิรินีเทวีตับนางสงกรานต์นะคะอันนี้เป็นเพชรเจสีนะคะฮาร์ปเลยนะคะคือแต่ละใบไม่เหมือนกันนะคะส่วนตรงนี้นะคะนี่ค่ะบรรดาต้นแม่นะคะไก่แดงนะคะ200 บาทค่ะไก่แดงเนี่ยค่ะกัดสีแล้วนะคะเดี๋ยวจะกัดไปเรื่อยๆนะคะลากทะลุเรียบร้อยนะคะแล้วก็มีขุนแผนนะคะขุนแผนให้ไปที่80 บาทค่ะสองฝั่งโค้งนะคะนี่ค่ะให้ไป150หน้าสวยมากนะคะตะวันชิงพบนะคะ150 บาทใครชอบไม้เข้มๆนะคะหูเกยๆแบบนี้นะคะ150 บาทค่ะอันนี้จะเป็นตับรามเกียรตินะคะชื่อว่านกวายุพักนะคะกล้องไม่โฟกัสนะคะแป๊บหนึ่งนะคะนี่ค่ะประมาณนี้นะคะสีประมาณนี้สายสวยนะคะหนูให้ไปที่80 บาทค่ะอันนี้จะเป็นสร้อยสังวานนะคะเริ่มกัดสีแล้วอันนี้ให้ไป150นะคะต้นแม่สวยมากนะคะที่หนูเคยพาดูด้านล่างนะคะอันนี้จะเป็นนางเกาสุริยานะคะนางเกาสุริยา100 บาทค่ะอันนี้ขาวสมิงนะคะ120 บาทค่ะกัดสีแล้วนะคะอันนี้สุนทรภู่นะคะต้นละ120 บาทค่ะสุนทรภู่ต้นใหญ่อยู่นะคะหยิบไปดูเนี่ยค่ะมีไซส์120นะคะตอนนี้แล้วก็มีหานุมานอมพภานะคะ80 บาทแล้วก็หานุมานออกศึกนะคะให้ไปที่80 บาทเหมือนกันนะคะนี้หยดเลือดนางพิมพ์80 บาทค่ะต้นใหญ่มากนะคะหยดเลือดนี่ค่ะอันนี้เป็นชิ้นน้ำบัญชรนะคะ250มาดูตรงนี้นะคะนี่หนุมานเชิญธง150 บาทนะคะนี่อันนี้กำแพงแสนใหญ่มากนะคะมันใหญ่ได้ขนาดนี้เลยนะคะ60 บาทค่ะโอเคข้าวเดี๋ยวพาไปดูอุ้มทองนะคะแล้วก็จะจบคลิปนี้ก่อนนะคะนี่อุ้มทองนะคะมีแบ่ง100 บาทค่ะโอเคค่ะคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะใครสนใจพันอะไรก็แจ้งมาได้นะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ